สวัสดีครับวันนี้พิชาซิม692นะครับก็เจอกันในค่ำคืนวันอังคารนะครับที่3มีนานะครับในวันนี้นะครับจะเป็นครั้งที่2นะครับที่จะเริ่มเรียนกันนะครับก็อาจารย์ก็ฝากทุกคนนะครับให้ไปดูคอร์สแวร์ของวิชาซิม692ที่สอนโดยอาจารย์โกวิทนะครับท่านสอนไว้ดีมากนะครับแต่วันนี้นะครับเราจะมาเรียนกันในส่วนของเป็นเน้นเวิร์กช็อปนะครับคราวนี้นะครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนกันเนี่ยนะครับจะเป็นบทนะครับที่1นะครับคือการสอบการทำทีสิทธ์หรือ IS นะครับจะต้องทำเล่มทั้งหมดเนี่ยนะครับขึ้นมา1เล่มนะครับแต่ว่าใน1เล่มนี้จะขอไปด้วย5บทด้วยกันนะครับโดยที่บทที่1ถึงบทที่3เนี่ยจะเป็นการสอบหัวข้อแล้วเมื่อสอบหัวข้อผ่านไปแล้วนะครับบทที่4 5เนี่ยเป็นการทำเพื่อสอบจบนะครับแค่นั้นคือว่าตอนสอบหัวข้อต้องมี3บทแล้วตอนสอบจบต้องมี5บทให้ครบนะครับวันนี้จะเริ่มจากสอนบทที่1ก่อนว่าบทที่1มีเนื้อหาอะไรบ้างในตัวเล่มนะครับแล้วก็นะครับวันนี้จะมีด้วยกัน2ตัวอย่างที่เป็นของรุ่นพี่เราที่เพิ่งจบกันไปเมื่อเทอมที่แล้วนะครับเพิ่งจบไปเมื่อไม่นานมานี้นะครับปลายปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็นะครับอาจารย์ก็จะส่งบทความวิจัยของรุ่นพี่ทั้งสองคนให้เราด้วยนะครับเพื่อเราจะเห็นว่านะครับเล่มเป็นอย่างนี้บทที่หนึ่งในตัวเล่มเป็นอย่างนี้นะครับส่วนบทที่หนึ่งในบทความวิจัยเขียนอย่างไรนะครับมันต่างกันอย่างไงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็บอกว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ห้าเล่มนี่นะครับตอนนี้เราต้องเขียนบทความวิจัยส่งเนี่ยนะครับมันบทความวิจัยจะเป็นการย่อเล่มทั้งห้าบทเนี่ยนะครับหนึ่งเล่มนั้นในหนึ่งเล่มมีห้าบทนะครับทั้งห้าบทเนี่ยให้กลายเป็นส่วนห้าบทอาจจะมีสักประมาณ100 หน้าสมมตินะครับแต่เปเปอร์เนี่ยมันจะไอแต่ว่าการส่งงานวิจัยที่เป็นความวิชาการเนี่ยนะครับอาจจะมีประมาณแค่ลิมิตอาจจะไม่เกิน15 หน้าสมมตินะครับเพื่อจะต้องย่อนะครับ100 หน้าให้เหลือเพียงแค่15 หน้าอันนี้ก็จะเป็นศิลปะของการเขียนแบบหนึ่งนะครับที่เราทุกคนต้องเรียนรู้กันนะครับเพื่อวันนี้อาจารย์จะเปิดดูทั้งสองแบบทั้งตัวเล่มแล้วก็แต่ดูแค่บทที่หนึ่งก่อนนะครับแล้วก็จะให้เปิดให้ดูในส่วนของเปเปอร์ด้วยนะครับเริ่มต้นนะครับเริ่มจากของคุณกิติแพทย์รักก่อนนะครับนี่เพิ่งจบไปนะครับอันนี้ที่ส่งไปให้เรานะครับเริ่มจากบทที่หนึ่งของเขาก่อนนะครับนะครับเดี๋ยวจะเห็นหน้าจอแป๊บหนึ่งนะครับจะได้เห็นการชัดขึ้นนะครับฮะบทที่หนึ่งนะครับก็จะประกอบด้วยบทนำนะครับอันนี้บทนำนะครับจริงๆการเขียนมันมีหลายสไตล์นะนี่เป็นเพียงแค่สั้นกันให้เราดูนะครับเริ่มจากข้อ1.1ก่อนนะเป็นความเป็นมาและความสำคัญของปัญหานะครับอยู่ภายใต้บทนำคือบทที่หนึ่งนะครับเริ่มต้นนะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับในส่วนของบทของ1.1เนี่ยนะครับหรือว่าที่มาของปัญหานะครับเราจะเป็นการเล่าว่าคือเป็นการเล่าจุดประสงค์ก็คือว่าเป็นการเขียนนะครับให้ผู้อ่านเนี่ยนะครับหรือกรรมการสอบเนี่ยเห็นความสําคัญของงานวิจัยช็อปนี้นะครับว่าทําไมเราถึงต้องมีการทํางานวิจัยช็อปนี้ขึ้นมานะครับคราวนี้นะครับไอ้ตรงส่วนนี้นะครับในส่วนนี้นะครับประมาณนะครับในส่วนประมาณย่อหน้าที่หนึ่งหรือสองย่อหน้าแรกนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับจะมีเรื่องของสติเข้ามาผสมนะครับสติที่นี้เข้ามาเพื่ออะไรนะครับเพื่อเป็นการบ่งบอกเอายอดข้อมูลสติมาบ่งชี้ว่ามันมีปัญหาอะไรขึ้นมานะครับเกิดมาอัตราส่วนเกิดขึ้นมากี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับทำไมถึงมีความสำคัญขึ้นมานะครับแล้วแหล่งข้อมูลตรงสตินะครับมักจะอ้างอิงไปจากงานวิจัยที่ผ่านมาแล้วหรืออ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถืออย่างเช่นหน่วยงานของรัฐบาลเป็นต้นนะครับเดี๋ยวดูคร่าวๆก่อนนะว่าบทที่หนึ่งมีอะไรบ้างนะครับนี่คือบทที่หนึ่งนะครับหัวข้อแรกคือความเป็นมาของปัญหานะครับและความสำคัญของปัญหานะครับความเป็นมาและความสำคัญของปัญหานะครับ1.2ไอ้ก็เขียนไปประมาณตามของคุณกิติก็เขียนไป2 หน้านะครับสองสามหน้าเลยนะครับแล้วก็1.2เป็นวัตถุประสงค์ของเขามี2 ข้อนะครับแล้วก็ตามด้วย
กรอบแนวคิดนะครับ1-3นะครับแล้วก็นี่ของเขาอันนี้4หายไปนะครับเป็น1.5นิยามศัพท์นะครับอันนี้จะเล่มเขายังอาจจะตัวเอาไฟล์ที่ไม่สมบูรณ์มาให้เราดูก่อนนะครับเดี๋ยวไฟล์สมบูรณ์จะหาจริงแล้วกันนะครับคือหัวข้อนะครับจริงๆแล้วนี่มีประมาณ6-7หัวข้อแล้วแต่เราจะเขียนนะครับแต่หลักก็คือตามนี้นะครับก็คือมีจุดประสงค์กับแนวคิดอันนี้เขาขายประโยชน์ไปนะครับแล้วก็นิยามศัพท์นะครับแล้วอาจจะมีอีกอันหนึ่งก็คือเป็นตารางเวลาในการเรียนนะครับอาจจะจุดสําคัญก็คือว่านะครับบทนําก่อนนะครับบทนําก็เขียนประมาณตรงนี้นะครับหนึ่งเนี่ย1.1เนี่ยเขียนประมาณ2-3หน้านะครับไม่เป็นต้องเยอะมากนะครับแต่ว่าไม่ควรเกิน3หน้านะครับอันนี้คือแม็กซิมัมละนะครับแล้วก็จุดประสงค์นะครับคราวนี้นะครับเริ่มต้นในส่วนของเขาก่อนนะครับเขาก็จะเล่ามาเขาเรื่องแรกคือเขาจะบอกว่านะครับเขาก็จะเกริ่นว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับบทบาทของคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตสมาร์ทโฟนนะครับได้เข้ามามีความสําคัญกับการใช้งานทั่วไปในชีวิตประจำวันของเรานี่คือสุดท้ายเขากล่าวขึ้นมาก่อนนะครับเมื่อเขาเกริ่นถึงเรื่องของแท็บเล็ตสมาร์ทโฟนเสร็จปุ๊บนะครับเขาก็จะมากล่าวถึงนะครับข้อมูลสถิตินะครับเขาบอกว่านะครับปัจจุบันนี้นะครับก็สมาร์ทโฟนนะครับก็เข้ามามีความกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของเขาของคนทั่วไปนะครับจนกลายเป็นปัจจัยที่ห้าก็ว่าได้นะครับแล้วก็จากการสำรวจนะครับพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตนะครับของเพศไทยในปี62นะครับก็พบว่าคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตนะครับเฉลี่ยวันหนึ่งถึง11ชั่วโมงวันละ11ชั่วโมงนะครับโดยที่นะครับก็ใช้ทั้งการเรียนและการทำงานนะครับต่อวันนั้นถือว่าเยอะนะครับก็คือว่าพูดง่ายว่า11ชั่วโมงก็คือเกือบครึ่งหนึ่งของวันหนึ่งใช้ไปกับการใช้อินเทอร์เน็ตไปนะครับและในวันหยุดก็จะมีการใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ยนะครับก็อยู่ที่11ชั่วโมงเช่นเดียวกันก็คือทั้งวันทํางานและวันหยุดเนี่ยใช้อินเทอร์เน็ตประมาณ11ชั่วโมงนะครับเพราะนี่คือเป็นเขามันจะโยงถึงปัญหาที่มาของงานวิจัยของเขานะครับแล้วเขาบอกว่านะครับสถานที่นิยมใช้อินเทอร์เน็ตมากสุดอันหนึ่งก็คือที่บ้านหรือที่พักอาศัยนั่นเอง167นะครับรองมาเป็นส่วนสาธารณะเป็นสถานที่สาธารณะนะครับ15%นะครับในที่ทำงานเพียงแค่30%นะครับนั่นหมายความว่ามันก็เป็นนัยสำคัญบางอย่างที่บ่งบอกว่าเรานะครับคือเราทำงานจริงๆทำงานเนี่ย8ชั่วโมงต่อวันถูกไหมโดยทั่วๆไปนะครับแต่ใช้เต็มถึง11ชั่วโมงนะครับแต่เมื่อเราพบแล้วว่าค่าเฉลี่ยนะครับของการใช้อินเทอร์เน็ตนะครับก็เป็นเพียงแค่ร้อยทีมงานเพียงแค่130นะครับนั่นก็คือหมายความว่าอินเทอร์เน็ตเข้ามามีความสำคัญกับชีวิตของเราเนี่ยเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็มันก็ก่อให้เกิดนะครับเขาค่อยต้องมาเขาเล่าต่อมานะครับแล้วก็นะครับเขาก็บอกว่านะครับสุดท้ายเนี่ยนะครับเขาก็ว่านี่คือเป็นการรายละเอียดของแอปพลิเคชันแต่ละอันที่สำรวจมานะครับข้อมูลอ้างอิงก็มาจากนะครับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางเทคนิคนะครับปี2563นะครับที่เขาอ้างมานะครับแล้วก็สำนักสถิติแห่งชาตินะครับเนี่ยอันนี้จะเป็นสายการเขียนที่ดีพอใช้ได้นะครับคือว่ามีการอ้างถึงข้อมูลสถิติที่น่าเชื่อถือนะครับแต่ว่าอาจจะเขียนยาวไปนิดนึงนะครับคราวนี้เขาจะบอกว่านะครับจากการที่อันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นมานะครับในหนึ่งหน้าแรกนะครับถัดมาปุ๊บเขาบอกว่านะครับเมื่อสมาร์ทโฟนกลายเป็นปัจจัยที่สําคัญนะครับในกิจวัตรประจำวันของมนุษย์นะครับเป็นเหตุให้เกิดพฤติกรรมการใช้งานเกินความจําเป็นการใช้งานไม่เหมาะสมนะครับกับเวลาในระหว่างวันใช้งานไม่ถูกลักษณะตามองศาหน้าที่ของอวัยวะต่างๆของร่างกายและการใช้งานซ้ำๆติดต่อกันเป็นระยะเวลานานนะครับก็ส่งผลต่อสุขภาพทั้งกายแล้วก็ใจนะครับก่อให้เกิดโรคนะครับ1อาการนะครับเสพติดสมาร์ทโฟนแอดดิชันนะครับและโรคโนโมโฟเบียนะครับเกิดกลุ่มอาการโรคคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมนะครับแล้วก็นะครับ
เกิดกลุ่มอาการโรคสมาร์ทโฟนซินโดรมนะครับโรคออฟฟิศซินโดรมนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขากล่าวมาว่าเนี่ยจากพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของมนุษย์เนี่ยนะครับก็ก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาละตอนนี้เรารู้ปัญหาที่มาแล้วนะครับถัดมาครับเขาก็เล่าว่านะครับที่ผ่านมานะครับมีนะครับผู้ใจท่านใดเนี่ยได้ศึกษาเรื่องพวกนี้แล้วบ้างเขาบอกว่านะครับหนึ่งสมาร์ทโฟนนี่นะครับพัฒนาเล่ามานะครับมาจากของคุณกันยาปาริศิริปี2559อันนี้เป็นไงนี่ก็คือเป็นการทบทวนวรรณกรรมเป็นตัวนะครับที่แทรกอยู่ในบทนำนะครับเขาบอกมาว่าจากปัญหาที่กล่าวมา มีการศึกษาพฤติกรรมสมาร์ทโฟนนะครับของเยาวชนก็ว่าไปนะครับมีผลต่อสุขภาพของกายและใจหนึ่งตาแห้งนะครับตาไม่สู้แสงสายตาเบลอนะครับปวดข้อมือปวดคอบ่าไหล่นะครับนิ้วล็อกนะครับกล้ามเนื้อและเอ็นอักเสบหมอนรองดูดสุขภาพต่ำอันที่สามนอนไม่หลับเกิดภาวะเครียดนะครับอ้างมาจากคุณพิชยดาประสิทธิโชคและคณะปี2563นะครับตอนนี้เขาตอนนี้นะครับบทความนี้นะครับเล่มนี้นะครับอ้างถึงข้อมูลสถิติมาประมาณ2-3แหล่งข้อมูลแล้วนะครับตอนนี้อ้างถึงนะครับบทความวิจัยนะครับอันที่1นะคุณกัญญาอันที่2นะครับของคุณพิชยดานะครับนี่ก็เล่าไปก็สุดท้ายก็คนที่3นะครับก็วิเคราะห์ว่ามีปัญหาอะไรบ้างของคุณอธิการคุ้ยไม้นะครับนี่ก็เป็นนักศึกษารุ่นพี่เราที่จบไปตั้งแต่ปี59นะครับก็ทำเรื่องพวกนี้นะครับก็มาอ้างนะครับคือของคุณกิติเนี่ยถึงแม้จะเขียนยืดยาวไปนิดนึงแต่ว่าจุดเด่นของเขาคือว่าเขาเขียนออกมาได้ชัดเจนนะครับก็ถือเป็นงานที่มีคุณภาพอีกเล่มหนึ่งของหลักสูตรเรานะครับเดี๋ยวเติมที่สมุดจะหามาอีกทีละคันนะครับครับแล้วก็เขาก็เล่าอันนี้คือที่ผ่านนี่คือของเมืองไทยนะนี่คือของในประเทศนะครับถัดมาเขาก็ไปเล่าถึงต่างประเทศบ้างนะครับในกลุ่มประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับก็เล่าไปโดยที่ปัญหาตรงนี้นะครับก็อ้างถึงนะครับงานวิจัยของเมืองนอกนะครับตรงนี้ของเมืองนอกนะครับแล้วก็ถัดมาก็เป็นประเทศเมื่อกี้สวิตเซอร์แลนด์ใช่ไหมครับถัดมาก็เป็นแคนาดาบ้างนะครับก็อ้างถึงนะครับโดยนะครับอ้างถึงหลายคนนะครับนี่เขาจะอ้างไม่ค่อยถูกเท่าไหร่นะนะครับคือของคนคนนี้แล้วคนคนนี้ก็คือคุณมิรศักดิ์เนี่ยนะครับได้อ้างถึงของเมืองนอกพูดง่ายๆแต่ก็อ่านของคุณมิรศักดิ์มานะครับแล้วก็ไปอ้างถึงประเทศเมื่อกี้สวิตเซอร์แลนด์ไปแล้วนะครับแคนาดานะครับอ้างถึงเลบานอนนะครับก็อ้างไปหลายที่ด้วยกันนะครับก็คือเป็นการชี้เห็นและสุดท้ายก็อ้างถึงของคุณนี้นะครับนะครับคือเป็นการชี้เห็นว่าปัญหาที่เขาพูดถึงเนี่ยมันเกิดขึ้นทั่วโลกเลยนะครับเกิดขึ้นทั้งเมืองไทยแล้วก็ต่างประเทศนะครับในหลายประเทศทั่วโลกเกิดขึ้นในปัญหาที่เกิดจากสัตว์เดียวกันว่าจะเป็นดวงตาบ่าไหล่คอนิ้วนะครับหลังหลายส่วนด้วยกันนะครับเห็นว่านะครับเขากล่าวมานะครับ3หน้าแล้วนะครับสามหน้านี้ยังไม่เข้าเรื่องงานวิจัยเลยนะเป็นแค่การเกริ่นให้เห็นปัญหานะครับซึ่งเราจริงเราควรเขียนประมาณแค่สัก2หน้าพอคือคนที่คุณกิติเขาเขียนแม็กซิมัมเลย3หน้านะครับนะครับคราวนี้เริ่มต้นนะครับเขาจะมากล่าวถึงว่าเริ่มต้นแล้วเริ่มอยู่ข้อเรื่องแล้วว่านะครับจากที่ผ่านมานะครับที่สักครู่ที่กล่าวมาทั้งหมดนะครับดังนั้นจะฉบับนี้นะครับจะนําแนวทางการแพทย์แบบผสมผสานมาเป็นแนวทางป้องกันรักษาและฟื้นฟูสำหรับผู้ใช้อุปกรณ์สมาร์ทโฟนแท็บเล็ตเหล่านี้นะครับซึ่งงานวิจัยฉบับนี้นะครับจะเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพนะครับโดยสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญนะครับจำนวน12ท่านแบ่งเป็น4กลุ่มนะครับได้แก่กลุ่มที่1คือผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์แผนปัจจุบันกลุ่มที่2นะครับคือผู้เชี่ยวชาญการแพทย์แผนตะวันออกนะครับกลุ่มที่3คือผู้เชี่ยวชาญ
ด้านเวชศาสตร์การกีฬาและกลุ่มที่สี่นะครับเป็นฆราวาสและบรรพชิตนะครับนะครับนี่เขาเกิดนะครับตรงนี้อาจจะเขียนสั้นไปนิดนึงนะครับนะครับแล้วก็วัตถุประสงค์นะครับมีสองข้อนะครับจริงๆตอนจริงๆของเขาเนี่ยตอนสอบหัวข้อมีประมาณ4 ข้อนะแต่สุดท้ายไปมาตอนจบก็ตัดหัวข้อบางส่วนออกไปนะครับก็ไฟนอลคือเหลือเพียงแค่2 ข้อนะครับนะครับก็น่าจะเข้ามาครบแล้วนะ23 คนโอเคครับถัดมานะครับในส่วนของกรอบแนวคิดนะครับกรอบแนวคิดก็จะเป็นการพูดให้เห็นภาพรวมว่าว่างานวิจัยฉบับนี้ครับทำอย่างไรบ้างนะครับก็เริ่มต้นเขาก็บอกว่านะครับจริงกรอบแนวคิดนะครับมีการเขียนที่หลายสไตล์นะนะครับเดี๋ยวจะให้ดูอีกสไตล์หนึ่งนะครับแต่ที่เขาก็จะบอกมานะครับว่าของเขาเนี่ยมีการศึกษาอะไรบ้างนะครับเริ่มต้นนะครับก็คือว่าศึกษาทฤษฎีและวรรณกรรมนะครับแล้วก็มีการสัมภาษณ์เชิงลึกนะครับจริงๆในส่วนของกรอบแนวคิดก็จะมีการระบุด้วยว่าถึงขอบเขตต่างๆนะครับเช่นการกล่าวถึงตัวแปรต้นตัวแปรตามนะครับแล้วก็ขอบเขตเนี่ยมีอะไรบ้างเช่นขอบเขตของเวลานะครับว่าเราจะศึกษากันในกรอบ6 เดือน1 ปีหรืออะไรก็ว่าไปนะครับนะครับคำว่าก็เป็นนิยามศัพท์นะครับเพราะนิยามศัพท์นี่นะครับจะเป็นการกล่าวถึงคําศัพท์นะครับที่ใช้ภายในเล่มนี้นะครับคือจริงๆนิยามศัพท์นี่คืออาจจะกล่าวถึงไม่เยอะนะนะครับอาจจะกล่าวถึงเพียงแค่7 คำก็ได้แต่จะเป็นศัพท์ที่ใหม่ที่อาจจะต่างไปนิดนึงนะครับอย่างเช่นสมาร์ทโฟนนะครับก็นิยามว่าสมาร์ทโฟนของเล่มนี้คืออะไรนะครับการป้องกันของเขาเนี่ยมาถึงอะไรนะครับการบำบัดรักษานะครับมาถึงอะไรคือเป็นนิยามของเฉพาะเล่มนี้นะครับการแพทย์แบบผสมผสานเนี่ยคืออะไรนะครับนี่ก็เป็นคำศัพท์ของเขานะครับหรือว่าสมมตินะครับนิยามศัพท์เนี่ยจริงแล้วมันเป็นนิยามศัพท์ที่ใช้เฉพาะเล่มนี้อย่างเช่นสมมติว่าเราทําอสมมติว่าเขาเนี่ยครับวิจัยตรงเนี้ยสมมติว่าเขาบอกว่าเขาเจาะไปที่นักเรียนนักเรียนมอนักเรียนมอต้นอสมมติว่านักเรียนมอต้นแล้วกันนะครับเช่นเนี่ยพอเขากล่าวถึงนักศึกษาชั้นมัธยมต้นเนี่ยนะครับก็อาจจะบรรยายตรงนี้ก็ได้ว่านักศึกษามัธยมต้นของเขานะครับอาจจะหมายถึงโรงเรียนโรงเรียนประชาอุปถัมภ์โรงเรียน ABC ที่เราจะไปสำรวจก็ได้เพื่อพอกล่าวถึงคําว่าโรงเรียนมัธยมต้นในเล่มนี้ปุ๊บก็จะรู้เลยว่าออกหมายถึงโรงเรียนประชาอุปถัมภ์นะครับโรงเรียน B โรงเรียน C เป็นต้นนะครับคือจริงๆแล้วมันจะเป็นการนิยามศัพท์เฉพาะในเล่มนี้นะครับหรือว่าอย่างเช่นว่านะครับเราบอกว่านะครับเราต้องการศึกษาสมมติเราบอกว่าเราศึกษาเครื่องเก็บคอมพิวเตอร์แล้วกันนะครับสมมติว่าสมองนี่พิมพ์ว่าคอมพิวเตอร์ นะครับแล้วก็บอกว่าแต่คอมพิวเตอร์ในเล่มของเรานะครับมันจะหมายถึงเฉพาะคอมพิวเตอร์ที่ลงรูปในการ Windows เท่านั้นเพราะฉะนั้นพอไปเจอว่าคอมพิวเตอร์ในเล่มนี้นะครับก็ต้องรู้กันเลยว่าอ๋อหมายถึงคอมพิวเตอร์นะครับที่เป็นรูปในการ Windows เท่านั้นนะครับหรือว่าอาจจะบอกว่าคอมพิวเตอร์ที่อ้างถึงในบทความฉบับนี้นะครับเป็นคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะนะครับคือเป็นเดสก์ท็อปนะครับแล้วเป็นโปรแกรม Windows เป็นต้นนะครับแต่อันนี้คือนิยามศัพท์นะครับอันนี้คือพอให้ดูพอเป็นไอเดียนะครับคราวนี้นะครับเรามาดูในส่วนของเล่มนี่คือบทที่หนึ่งของเขานะครับถัดมานะครับเรามาดูในส่วนของบทความวิจัยบ้างนะครับอาจารย์ส่งไปทั้ง PDF ไฟล์แล้วก็ตัวเปเปอร์ที่เป็นเทมเพลตนะครับตอนนี้ไม่ตัวเปเปอร์สมุดของเขานะครับเพื่อที่ว่าเราเผื่อใครอยากจะเขียนบทความนะครับก็สามารถจะลองเขียนดูได้นะครับที่เป็นบทอันนี้นะครับก็เป็นบทนี่ก็เป็นเทมเพลตของจริงเลยนะครับที่ส่งไปแต่อันนี้ไม่ใช่ตัวสมบูรณ์นะครับไม่ใช่ตัวจริงนะครับไม่ใช่ตัวไฟนอลนะครับ
คราวนี้ในส่วนของตัวเปเปอร์นะครับที่ตีพิมพ์ไปนะครับของคุณจิตแพทย์ลักษณ์นะครับอันนี้จะเป็นเพจไฟล์นะครับได้ดูง่ายๆนะครับของเขาชื่อเรื่องคือแนวทางการป้องกันและบำบัดรักษาด้วยการแพทย์แบบผสมผสานและจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานนะครับเพื่อบรรเทาผลกระทบจากการใช้สมาร์ทโฟนนะครับนี่คือเป็นชื่อเรื่องนะครับคราวนี้การทั้งชื่อเรื่องมันเป็นศิลปะอย่างหนึ่งนะครับมันมีสองวิธีนะมีหลายวิธีแหละแต่ขอกล่าวถึงที่หลักที่ใช้กันนะครับคือชื่อเรื่องแบบแรกคือว่าจะกล่าวให้ยาวเพื่อที่ว่าแต่จะบ่งชี้โฟกัสไปเลยว่าเป็นเรื่องอะไรอย่างนี้คือแนวทางการป้องกันนะครับด้วยการแพทย์แบบผสมผสานเพื่อบรรเทาผลกระทบจากการใช้สมาร์ทโฟนคือจะระบุเจาะจงไปเลยนะครับว่าป้องกันนะครับเฉพาะสมาร์ทโฟนเท่านั้นนะครับแบบนี้อาจารย์จะนิยมชอบใช้ชื่อแบบนี้นะคือว่าชื่อจะระบุไปเลยว่าเช่นการศึกษา A B C ระบุไปเลยนะครับส่วนอีแบบหนึ่งนะครับคือชื่อสั้นๆนะครับแต่ต้องเป็นนิยามเนี่ยอีกทีหนึ่งเนี่ยนะครับในอาจจะเป็นบทที่หนึ่งคือต้องเป็นนิยามทีว่าคำขยายมันจริงๆคืออะไรนะครับเดี๋ยวเราดูนี้เราดูแบบนี้กันก่อนแล้วกันนะครับอันนี้คือชื่อเรื่องนะครับเห็นว่านะครับชื่อเรื่องเนี่ยมันจะบ่งบอกอะไรหลายอย่างนะครับแปลว่านี่เป็นแนวทางการป้องกันนะครับด้วยการแพทย์แบบผสมผสานนะครับและจิตตานุปัสสนานะครับมันสะท้อนถึงว่านะครับเขาบอกว่าปัญหาเนี่ยมันเกิดทั้งกายและใจถูกไหมครับปัญหาทางกายอย่างเช่นเจ็บคอปวดไหล่ต่างๆพวกนี้ปวดดวงตาพวกนี้นะครับการรักษาคือแบบแพทย์ผสมผสานคืออะไรคือว่าใช้ทั้งแพทย์แผนตะวันตกแล้วก็ตะวันออกนะแพทย์ฝรั่งเนี่ยเรียกมันจะแผนตะวันตกถูกไหมครับแพทย์ฝั่งเราจีนไทยพวกนี้จะเป็นฝั่งตะวันออกนะครับก็เป็นการผสมผสานกันทั้งสองศาสตร์นะครับก็คือรักษาทั้งหมอนะครับที่เป็นตามสไตล์การแพทย์ตามโรงพยาบาลนะครับแล้วก็แพทย์ในส่วนของแพทย์แผนไทยแผนจีนด้วยผสมกันนะครับอันนี้คือรักษากายส่วนรักษาใจนะครับก็คือที่เกิดการเสพติดนะครับเกิดการเสพติดสมาร์ทโฟนก็คือเล่นไปเรื่อยๆนะครับพวกนี้เขาก็เสนอว่าต้องบำบัดนะครับด้วยหลักการจิตวิปัสสนาเป็นหนึ่งในสี่ประธานสี่นะครับก็คือการรู้คิดนะครับนะครับเพื่อจะบรรเทาอาการเหล่านี้นะครับอันนี้มาดูกันนะครับเห็นว่านะครับบทที่หนึ่งของเขานี่นะครับก็คือบทนำนี้นั่นเองนะครับของเขานะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับในตัวเล่มนะในตัวเล่มบทนำเนี่ยเขียนมานะครับตั้งแต่ตรงนี้นะไล่ไปนะครับก็ประมาณหนึ่งหน้านะครับสองหน้าสามหน้าสี่หน้าคือสามหน้าครึ่งนะครับก็ถือว่าเยอะเกินไปนิดหนึ่งนะครับแต่พอในตัวบทความปุ๊บนะครับเห็นว่านะครับนี่คือบทนำนะเมื่อกี้นะครับเหลือเพียงแค่ประมาณหน้าเดียวนะครับ บทนำกับบทขย่อต่างกันนะครับแต่เขาพูดถึงบทนำก่อนนะครับเขาบอกว่าบทนำนะครับเขากล่าวว่าปัจจุบันสมาร์ทโฟนนะครับเข้ามามีบทบาทสำคัญและกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของคนไทยนะครับจนอาจจะกลายเป็นแบบที่ห้าเห็นไหมว่าสำนวนเขาก็คล้ายๆกันนะครับกลับในตัวเล่มนะครับปัจจัยที่ห้าตรงนี้นะครับนี่คือเขาย่อจากตัวนี้นะครับตัวเนี้ยย่อหนึ่งย่อหน้าเนี่ยครับมาเหลือเพียงแค่สองบรรทัดแล้วนะครับถัดมาครับคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ยวันละ7 ชั่วโมงนะครับเห็นว่านะครับแค่สามบรรทัดนี้นะครับมันโคเวอร์นะครับตัวเล่มเนี่ยนะครับไปถึงสองย่อหน้านะนะครับสามบรรทัดของงานของบทความวิจัยนะครับ
cover ไปหนึ่งหน้าครึ่งของตัวเล่มนะครับเนื่องจากกิจกรรมชีวิตประจำวันเปลี่ยนไปนะครับประชาชนหันไปใช้ทุกกรรมบนออนไลน์กันแทนนะครับผ่านตึกกันแทนนะครับก็กลับไปเรื่อยๆนะแล้วก็มีอะไรบ้างก็ได้แก่การสื่อทางออนไลน์ก็คืออาจจะเป็น Facebook นะครับฟังเพลงดู YouTube การศึกษาข้อมูลได้ Google นะครับประวันไปนะครับเสร็จปุ๊บนะครับเห็นว่านะครับผ่านมานะครับหนึ่งย่อหน้าของเขาในบทความวิจัยนะครับมันก็ cover ไปเยอะแล้วนะครับในตัวเล่มนะครับในตัวเล่มก็ cover ไปนะครับคราวนี้ตรงนี้เขาจะเริ่มพูดย่อแล้วนะครับเราดูนะครับว่าเขาจะเขียนนะครับสองหน้านี้นะครับให้กลายเป็นอีกแค่หนึ่งประโยคนี้ยังไงนะครับเมื่อกี้ย่อหน้าที่หนึ่งผ่านไปแล้วนะนะครับย่อหน้าที่สองเขาบอกว่านะครับเมื่อสมาร์ทโฟนกลายเป็นปัจจัยหนึ่งในชีวิตประจำวันของมนุษย์จึงเกิดพฤติกรรมการงานซ้ำๆกันติดต่อเป็นระยะเวลานานจนเป็นเหตุเกิดการเสพติดสมาร์ทโฟนนะครับแล้วก็ขอให้เกิดความสัมพันธ์เขาก็ความสัมพันธ์ครอบครัวก็มันก็อาจจะห่างกันไปเพราะต่างคนต่างเล่นสมาร์ทโฟนกันนะครับมีผลทั้งกายและใจนะและขอให้เกิดอาการอีกหลายหลายประการอย่างเช่นนะครับหนึ่งสายตาเบลอคือเกิดดวงตาปวดข้อมือปวดคอบ่าไหล่นะครับนิ้วล็อกสามภาวะเครียดซึมเศร้านอนไม่หลับอันนี้เป็นงานวิจัยนะนะครับสังเกตนิดนึงนะตรงนอนไม่หลับเราเห็นเลขสามบนนี้ไหมครับผมเลขสามตรงนี้นะครับไอ้เลขสามนี้มันคือการอ้างแหล่งที่มาของข้อมูลนะครับเลขสี่ก็เช่นเดียวกันนะเขาบอกว่าก็คือความเบื่อหน่ายต่อการเรียนและส่วนใหญ่จะรู้สึกหงุดหงิดเมื่อไม่ใช้สมาร์ทโฟนนะครับไอ้สามสี่นี่คืออะไรนะครับถ้าเป็นการเขียนสไตล์ของมจรนะครับมหาจุฬาเนี่ยเขาจะเอาเรฟเฟรนซ์มาอ้างไว้ตอนฟุตโนตนะครับแต่นี่เป็นเฉพาะมหาจุฬานะนะครับแต่ที่วสันแต่ละที่ก็มีการเรฟเฟรนซ์เนี่ยนะครับแตกต่างกันอันนี้เป็นสไตล์ของมหาจุฬาที่แตกต่างจากชาวบ้านเขาพอสมควรนะครับอันที่สามคือว่าเมื่อกี้นะครับที่เขาบอกว่านอนไม่หลับเนี่ยนะครับตรงนี้นะครับนอนไม่หลับนะครับซึมเศร้านอนไม่หลับเนี่ยนะครับถ้าเราไม่มีเรฟเฟรนซ์อ้างปุ๊บเนี่ยผู้อ่านนะครับจะรู้สึกว่าจะน่าเชื่อได้หรือเปล่าถูกไหมแต่พอเห็นเรฟเฟรนซ์ที่สามปุ๊บมาดูปุ๊บนะครับอ๋ออ้างมาจากของคุณวิรศักดิ์นะครับเป็นวารสารไกลภาพบำบัดเมื่อนะครับปี62ที่ผ่านมาเองนะครับตีพิมพ์ในวารสารไกลภาพบำบัดนะก็ถือที่เชื่อถือได้นะครับชื่อว่าบทความนะครับความชุกและปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคระบบกระดูกและกล้ามเนื้อของคนที่ใช้สมาร์ทโฟนเห็นครับว่าการที่เราเขียนบทความไปแล้วเรฟเฟรนซ์ไปนะครับมันทําให้เกิดความหนักแน่นและเกิดความน่าเชื่อถือของเปเปอร์นั่นเองนะครับเพราะถ้าอยู่ดีบอกว่าเกิดภาวะเครียดซึมเศร้านอนไม่หลับคนอ่านไม่รู้จะเชื่อดีหรือเปล่าถูกไหมครับอาจจะสมมติถ้าเราเป็นรีวิวเออร์นะรีวิวเออร์คือผู้อ่านบทความวิจัยแล้วประเมินว่าผ่านไม่ผ่านนะครับพอเห็นเลขสามปุ๊บอ๋อมีแหล่งที่มาน่าเชื่อถือนะครับก็จะให้รีวิวเออร์นะครับเกิดความประทับใจในการเรียนบทความนี้ขึ้นมานะครับถัดมาบอกว่าเบื่อหน่ายต่อการเรียนและส่วนใหญ่จะรู้สึกหงุดหงิดเมื่อไม่ใช้สมาร์ทโฟนมีเลขสี่เลขสี่คืออะไรครับคือของอ้างจากของของพระมหาเอกนะครับเอ๊ะที่ใจว่าเขาน่าจะอ้างผิดนะจำได้ว่าไอ้สี่เนี่ยมันมาจากของคุณอธิการกล้วยไม้นะนะครับเพราะว่าอาจารย์คนเป็นที่ปรึกษาของคุณอธิการกล้วยไม้นะครับตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยครับเห็นไหมครับว่าเบื่อหน่ายการเรียนขาดสมาธิการทํางานแล้วรู้สึกหงุดหงิดเมื่อไม่ใช้สมาร์ทโฟนมาจากคุณอธิการกล้วยไม้นะครับอันนี้อาจจะเรียกเฟรมผิดนะครับอันนี้ไม่ใช่ตัวจริงไม่ใช่ตัวสมบูรณ์ของคุณคิตินะครับเป็นดับนะครับอันนี้นะครับนะครับแต่ก็คือสุดท้ายนะครับคือว่าเขามีการเรฟเฟรนซ์นะครับถึงข้อมูลนะครับที่น่าเชื่อถือนะครับเห็นว่านะครับสุดท้ายก็เห็นว่านี่จะกล่าวสั้นๆนะย่อจากส
สามหน้าครึ่งนะครับเหลือเพียงหนึ่งหน้านะครับแล้วข้อใจความสำคัญนะครับยังคงครบถ้วนอยู่นะครับก็คือเริ่มจากสมาร์ทโฟนนะครับมามีบทบาทในสังคมปัจจุบันด้านมวลข้อมูลสถิตินะครับอย่างเช่นบอกว่าเนี่ยใช้การสืบชั่วโมงต่อวันถ้ามีเรฟเฟรนซ์ที่หนึ่งนะครับเห็นไหมครับเราก็ไม่เชื่อถือว่าเอ๊ะมันจะจริงหรือว่าคนเราเล่นเน็ตกันเนี่ยใช้ชั่วโมงต่อวันจริงหรือเปล่าเลขหนึ่งก็คือเรฟเฟรนซ์ก็คือมาจากนะครับรายงานผลสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตในปี63ก็น่าเชื่อถือนะครับตรงนี้นะครับส่วนเปอร์เซ็นต์การเล่นตรงนี้นะครับก็มาจากเลขสองสถิติตรงนี้นะครับมาจากอันที่สองอันที่สองคืออะไรครับก็คือกองสถิติเศรษฐกิจสำนักงานสถิติแห่งชาตินะครับเมื่อปี2562นั่นเองเห็นว่านะครับเพียงแค่บทนำนะครับเขามีเรฟเฟรนซ์ไปแล้วนะครับ4อัน2อันแรกเป็นข้อมูลสถิติที่น่าสนใจ2อันหลังเป็นบทความวิจัยที่น่าเชื่อถือนะครับนี่เป็นการเขียนที่ดีนะสไตล์การเขียนที่ดีนะครับนะครับปุ๊บแล้วก็ตามด้วยจุดประสงค์เห็นไหมครับว่าของเขานะครับบทความวิจัยนะในวสันวิจัยนะครับเพียงแค่ประมาณ1หน้านะครับครบเวอร์ตัวเล่มไปแล้วนะครับเริ่มตั้งแต่อันแรกนะครับไล่ไปจนถึงจุดประสงค์ที่บอกเลยนะครับถึงอันนี้ที่บอกแล้วนะครับที่อาจารย์หยิบเปเปอร์อันนี้ของคุณกิติมาเราดูนะครับคือเพื่อจะให้เห็นตัวอย่างว่าการเขียนเล่มนะครับที่มีความยาว 3-4 หน้าเนี่ยมันถูกย่อให้มาเหลือเพียงแค่หน้าเดียวได้อย่างไรอันนี้คือจุดสำคัญที่จะสอนเราที่หยิบยกเปเปอร์ของเขาเนี่ยมาพูดเราฟังในวันนี้นะครับผมนะครับคราวนี้นะครับถัดมานะครับคือนี่จะสอนแค่บทที่หนึ่งก่อนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะเปิดดูนิดนึงนะให้เราเห็นนะครับอันนี้นะครับตัวนี้จะเป็นบทที่สองละนะครับอันนี้เราพูดแค่วารสารก่อนละกันนะครับตัวเล่มยังไม่พูดถึงนะครับจะเปิดดูคร่าวๆก่อนนะไอแนวคิดที่ดีที่เกี่ยวข้องนะครับเป็นบทที่สองในตัวเล่มนะครับก็จะกล่าวถึงว่าทฤษฎีคือว่าเป็นว่าที่ผ่านว่าทฤษฎีที่จะใช้ในบทความของเราเนี่ยครับมันจะเกี่ยวข้องกับทฤษฎีของใครบ้างเขาก็เล่าไปทฤษฎีของใครบ้างนะครับแล้วก็จะมีเรฟเฟรนซ์นะครับสอดแทรกอยู่ชุด5นี่นะครับก็จะระบุว่าเป็นของใครนะครับก็เป็นงานวิจัยอีกช็อปหนึ่งเห็นไหมครับผมก็เป็นอีกอันหนึ่งก็เป็นเปเปอร์เหมือนกันนะครับคืองานของเขาเนี่ยเขียนออกมาดีนะครับเป็นอย่างที่ดีอันนึงนะครับแต่ของเขาเนี่ยครับจะต้องคือของเขาเนี่ยถูก accept แล้วว่าจะตีพิมพ์นะครับแต่ final จะถูกตีพิมพ์ในปีภายในก่อนมิถุนาปีนี้นะครับเป็นตัวนี้ยังไม่ถูกตีพิมพ์เผยแพร่แต่ถูก accept โดยมาจารอไปเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นบทที่2นะครับก็เล่าถึงความทฤษฎีที่เกี่ยวข้องนะครับทฤษฎีทางการแพทย์แบบผสมผสานเริ่มต้นนะเขามีทฤษฎีนะครับอันแรกทฤษฎีกลุ่มอาการก่อนที่เกิดจากการใช้สมาร์ทโฟนนะครับถัดมาก็จะเป็นเรื่องของทฤษฎีการแพทย์แบบผสมผสานการจะอ่านทฤษฎีการเราจะเขียนเรื่องถึงทฤษฎีอะไรนะครับในเล่มของเราหรือบทความของเรานะครับมันต้องอิงกับชื่อเรื่องหรือว่าสิ่งที่ต้องทำด้วยนะครับอย่างอันเนี้ยของเขาย้อนกลับไปดูนิดนึงนะของเขาบอกแนวทางป้องกันบำบัดด้วยแพทย์แบบผสมผสานและจิตตานุปัสสนานะครับเพื่อนที่ดีของเขานะครับในตัววารสารปุ๊บอันแรกเลยกล่าวถึงกลุ่มอาการของโรคก่อนเห็นไหมครับกลุ่มอาการของโรคนี้ก็คือตรงนี้เห็นไหมครับตรงนี้ในส่วนของปัญหาของโรคนะครับแล้วก็ถัดมาก็ตามด้วยอันที่สองนะครับก็เป็นการกล่าวถึงการแพทย์แบบผสมผสานนะครับว่าผสมผสานกันอย่างไรบ้างนะครับมีการเป็นที่ดีอ้างหมดเลยนะครับแล้วก็อันที่สามมาถึงทฤษฎีจิตตานุปัสสนาแล้วนะครับเห็นว่านะครับเห็นไหมว่าคนนี้ตั้งชื่อได้ดีนะครับชื่อของเขาเนี่ยนะครับมันสะท้อนบทต่างๆของเขามันได้หมดเลย
นะครับเพราะฉะนั้นการตั้งเครื่องที่ดีคือตั้งเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับมันสัมพันธ์กันนะครับคนอ่านแล้วอ่านไปปุ๊บก็รู้สึกว่าอ๋อสิ่งเขาเขียนมาเนี่ยมันร้อยเรียงกันเนี่ยอย่างกลมกลืนนะครับคืออ่านแล้วไม่สะดุดนะนะครับอันที่สี่นะครับก็เป็นทฤษฎีปรัชญาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับอันนี้สื่อสุดท้ายอาจารย์จะตัดออกไปนะสุดท้ายนะครับเพราะว่าเปเปอร์มันอาจจะเขียนเยอะเกินไปรู้สึกจะคงไว้แต่ว่าย่อลงนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขากล่าวขึ้นมาสี่ทฤษฎีนะครับเนี่ยก็มีการเรฟเฟอเรนซ์อ้างนะครับแหล่งที่มาของข้อมูลนะครับคราวนี้ระเบียบวิธีวิจัยอันนี้คือบทที่สามของตัวเล่มนะถ้าเทียบคือบทที่หนึ่งไปบ้างแล้วนะครับบทนําบทที่สองทฤษฎีก็คือทุนทฤษฎีและงานที่เกี่ยวข้องเรียกว่าการทบทวนวรรณกรรมบทที่สองบทที่สามระเบียบวิธีวิจัยนะครับเป็นคนที่จะสอบหัวข้อได้นะครับจะต้องมีสามบทก่อนนะครับนี่บทที่สามของเขาเนี่ยเขียนสั้นมากเลยนะครับซึ่งก็โอเคนะคือในเปเปอร์มันต้องสั้นอยู่แล้วล่ะแต่ในตัวเล่มจะกลายเป็นอีกหนึ่งบทเลยนะครับและสำคัญด้วยครับแต่ใจความของเขาคือจะบอกว่าบทที่สามของเขาทําอะไรคือบอกว่าบทความของเขาเนี่ยครับเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพและทําอย่างไรโดยการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ12ท่านแบ่งเป็นกี่กลุ่มจบละนี่คือบทที่สามของเขารวบรัดนะครับอันถัดมาผลการทดลองนะครับก็คือบทที่สี่ในตัวเล่มของเรานั่นเองนะครับเขาก็เขียนออกมาเป็นแบบนี้นะครับก็เขาบอกว่าโอเคไปสัมภาษณ์มาเป็นไงบ้างนะครับเขาก็ล้อมาเลยว่าโอเคครับหนึ่งนี่คือข้อมูลฐานเขาถามไปนะครับว่าแล้วก็เป็นข้อสรุปผลการสัมภาษณ์เชิงลึกที่สัมภาษณ์มา12ท่านนะครับซึ่งสองท่านนี้มีความเห็นยังไงบ้างก็เอามาเขียนเป็นข้อสรุปขึ้นมานะครับหนึ่งความเจ้าของการเกิดโรคนะครับแนวทางเป็นอย่างไรนะครับป้องกันก่อนมีป้องกันการรักษานะป้องกันคือไม่ให้เกิดนะครับรักษาคือถ้าเกิดไปแล้วจะรักษาอย่างไรอันนี้ก็เป็นอาจารย์เชื่อนะว่าเราทุกคนนะครับน่าจะอยู่ในกลุ่มการโรคแบบนี้ที่เกิดขึ้นกับเรานะครับเพียงแต่ว่าจะมากหรือน้อยนะครับแต่เชื่อทุกคนนะครับส่วนปัญหานี้เช่นเดียวกับบทความที่ผ่านมานะครับที่อ้างถึงนะครับอย่างเช่นการอาการปวดข้อบ่าไหล่นะครับอาจารย์เชื่อว่าเราทุกคนเนี่ยเป็นไม่มากก็น้อยนะครับอย่างตอนนี้ที่สอนอยู่เนี่ยนะครับลองสังเกตดูไหมว่าตอนนี้เราสึกบ่าไหล่เนี่ยเริ่มเมื่อยหรือยังนะครับอย่างใจก็เริ่มเมื่อยแล้วนะครับขณะใช้สมาร์ทโฟนนะครับไม่ควรก้มหน้าเกิน60องศานะครับเพราะเป็นท่าที่มีความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อคอมากที่สุดนะครับเราต้องทำการบริหารคอนิดหน่อยนะครับยืดกล้ามเนื้อคอเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงนะครับยืดกล้ามเนื้อคอนะครับคอบ่าไหล่นะครับเงยหน้าขึ้นจากจอทุก15ทีเว้นระยะห่างจากหน้าจอนะครับประมาณ50ถึง70เซนนะครับนี่ก็เป็นการกล่าวนะครับนักศึกษามีใครเข้ามาอีกหรือเปล่านะครับไม่มีนะครับทุกคนโอเคครับผมครับนี่อันนี้คือนะครับป้องกันนะคือนั่งให้มันได้ลักษณะนะครับไม่ก้มหน้าจุดเกินไปคือถ้าเราไปรู้ว่าพอก้มหน้าเกินปุ๊บเนี่ยทําให้คอเราไปแบกน้ําหนักหลายกิโลนะจะมีอยู่ในเลขของเขาเป็นนี่เป็นการที่ดีนะมันใกล้ตัวเรามากเลยนะครับแล้วก็ถัดมาทางรักษานะครับก็บอกว่ากดจุดและนวดแผนไทยเพื่อรักษานะครับฝังเข็มนี่ก็นี่แผนไทยนี่แผนจีนนะครับจริงไอ้การกดจุดนี่ก็มันก็เป็นทั้งไทยและจีนผสมกันนับแต่ฟังเห็นเป็นของจีนนะครับการครอบแก้เป็นของจีนครอบเย็นก็เป็นของทั้งไทยและจีนผสมกันนะครับการอัลตราซาวด์ที่เป็นของแพทย์ตอนตกของฝรั่งแล้วกันนะครับเมื่อกี้อาการแรกก็คือความชุกก็คือความที่มันเจ็บปวดนะครับกล้ามเนื้อนะครับบริเวณคอบ่าไหล่นะครับกล้ามเนื้ออันที่สองนะครับปวดแขนนะครับก็เขาบอกมาป้องกันยังไงนะครับก็ต้องเปลี่ยนอิริยาบถบ้างนะครับแนวทางรักษาก็เคลื่อนไหวนะครับเหยียบหน้าเหยียบมือไปนะครับถัดมานะครับอันที่สามปวดตามข้อนิ้วนะครับก็นะครับเขาก็บอกมาเป็นยังไงบ้างนะครับถัดมานะครับนี่เขาก็เล่าไปนะครับป้องกันอย่างไรนะครับ
ถัดมานะครับแนวทางการปฏิบัติเพื่อให้มันใช้งานที่ถูกต้องลักษณะนะครับก็บอกว่าโอเคแหละไม่ควรก้มหน้าเกินหกองศานะครับควรใช้สมาร์ทโฟนในท่าเดียวกันติดต่อไปได้เวลานานๆนะครับก็เขาบอกมานะครับก็บอกวิธีมานะครับก็ลองศึกษาดูนะนะครับเพื่อให้สุขภาพของเราเนี่ยนะครับมันไม่แย่ไปจนเกิดวิกฤตนะครับคือคนที่เจ็บพวกนี้ทรมานนะนะครับแต่เชื่อว่าหลายคนก็เป็นอยู่นะครับก็ลองดูกันนะครับเรื่องสายตาสําคัญนะครับสายตาแห้งและสายตาสั้นเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นคือตอนใช้สมาร์ทโฟนนะครับคนที่ใช้สมาร์ทโฟนนะครับในที่มืดนะครับอย่างเช่นว่าจะนอนแล้วปิดไฟมืดหมดเลยแล้วก็เล่นสมาร์ทโฟนนะครับอันนี้เป็นการทําให้สายดวงตาของเราอย่างรุนแรงเลยนะครับตาจะสั้นแล้วก็จะมีปัญหาสุขภาพตาเนี่ยอย่างมากเลยคือถ้าเรานะครับจะใช้สมาร์ทโฟนนะครับคุณต้องเปิดไฟสว่างด้วยการที่ปิดไฟมืดแล้วก็เล่นแต่สมาร์ทโฟนหรือว่าเล่นคอมพิวเตอร์นะครับดวงตาจะเสื่อมสภาพอย่างเร็วมากเลยนะครับอันที่หนึ่งนะนะครับอันที่สองก็คือการดูคอมพิวเตอร์ใช้สมาร์ทโฟนในขณะที่นั่งรถยนต์นะครับนี่ก็เป็นปัญหาที่สําคัญมากนะแต่คนไม่ค่อยรู้กันนะครับตอนที่เราขับรถรถกระเทือนถูกไหมครับสายตาเราต้องจ้องคอมพิวเตอร์นะครับจะเป็นสมาร์ทโฟนก็ได้นะครับตอนที่ดูตาจ้องไอตัวสมาร์ทโฟนเนี่ยนะครับหรือคอมพิวเตอร์นะครับตอนที่นั่งบนรถนี่นะครับรถมันกระเทือนถูกไหมตามันจะเกิดการเกร็งตัวมันเหมือนโฟกัสน่ะตามันจะพยายามโฟกัสภาพเนี่ยให้มันคมชัดขึ้นมาเนี่ยไอจุดนี้แหละการตามันทํางานหนักแล้วก็สุดท้ายก็จะเกิดปัญหาขึ้นมาตามที่เขากล่าวมานะครับเพราะนี่นะครับจากที่ผ่านมาการศึกษามาเยอะและรวมถึงตัวจันเองด้วยนะครับหนึ่งก็คือห้ามเล่นคอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟนนะครับในที่มืดต้องเปิดไฟให้มันสว่างนะครับอันที่สองนะครับขณะนั่งรถยนต์นะครับไม่ควรจะดูสมาร์ทโฟนเลยเป็นการทำให้ดวงตาเราอย่างรุนแรงนะครับนะครับการที่เรานะครับไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นนะครับในสิ่งข้อนี้นะครับก็รวมถึงการที่เราไม่ทำร้ายร่างกายเราเองด้วยนะครับการเราใช้ร่างกายอย่างหักโหมนะครับไม่มีการพักผ่อนหรือว่าอย่างเพียงพอใช้มันอย่างที่ไม่สงสารมันนะครับกรรมนั้นเกิดกับเรานะครับเราก็อาจจะมีสุขภาพที่ไม่ค่อยดีนะครับอายุขัยอาจจะสั้นลงเจ็บป่วยมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรักตนเองและผู้อื่นนะครับไม่เบียดเบียนสิ่งก็คือว่าไม่เบียดเบียนตัวเองและผู้อื่นนะครับไม่เบียดเบียนตนเองคือว่ารวมถึงร่างกายของเราเองด้วยนะครับถัดมานะครับก็เขาบอกแบบถัดมาก็เป็นการสัมภาษณ์การเสพติดอันนี้คือด้านร่างกายนะด้านจิตใจบ้างนะครับจิตใจก็คือว่านะครับเสพติดสมาร์ทโฟนจนเกิดอาการโรคที่เรียกว่าโนโมโฟเบียนะครับนี่เป็นโรคที่เกิดขึ้นจริงนะครับนะครับก็เป็นโรคทางประสาทและจิตเวชคือชื่ออาจจะดูฟังน่ากลัวนะจริงๆก็ไม่มีอะไรมันเป็นชื่อทางการแพทย์เฉยๆนะครับก็ไม่เป็นต้องไปหาหมอโรคจิตก็ได้นะครับแต่ใครจะไปปรึกษาบ้างก็ไม่เป็นไรคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นเมืองนอกเนี่ยการไปหาจิตแพทย์เป็นเรื่องปกตินะครับแต่เมืองไทยอาจจะรู้สึกเป็นเรื่องที่แปลกๆแต่จริงๆก็ไม่ผิดปกติอะไรนะครับอาจารย์มีความเชื่อนะว่ามีความเชื่อส่วนตัวว่าเราทุกคนนะครับคือจิตใจของเราเนี่ยนะครับมันผ่านการมีว่าจะเกิดมายาวนานนะมันสะสมนิสัยสะสมพฤติกรรมบางอย่างเนี่ยทำไมคนเราเกิดมาพฤติกรรมต่างกันถึงแม้จะเป็นพี่น้องกันเกิดจากครอบครัวเดียวกันคานตามกันมานะครับถูกเลี้ยงดูด้วยพ่อแม่คนเดียวกันสภาพแวดล้อมเหมือนกันแต่ทำไมนิสัยใจคอนะครับถึงแตกต่างกันนะครับมันก็อธิบายด้วยหลายสาเหตุนะครับแต่ถ้าเกิดมองในแง่เมืองพุทธอย่างเราก็มองว่ามันเกิดจากการสะสมของนิสัยนะครับที่ผ่านการไม่ว่าจะเกิดมายาวนานนะครับดังนั้นเนี่ยนิสัยพวกนี้ก็สะสมในจิตของเรานะครับคราวนี้นะครับไอ้ตรงนี้นะครับเมื่อเรามีอารมณ์มีสภาวะจิตใจเนี่ยนะครับที่แตกต่างกันนะครับนั่นก็ทําให้เราบางคนอาจจะมีอาจจะโมโหง่ายบางคนอาจจะโมโหยากบางคนอาจจะเป็นคนอารมณ์เย็นบางคนอารมณ์ร้อนพวกนี้มันเกิดจากการสะสมนะครับและอาจารย์เชื่อว่าเราทุกคนนะครับไม่มีใครที่มีจิตใจที่สมบูรณ์แบบมันมีความบกพร่องด้วยตัวของมันเองอยู่แล้วนะครับนะ
แต่คงไม่ลงลึกแล้วกันนะแต่เอาเป็นว่าการที่มีจิตใจที่เราอาจช่วงคนนี้อาจจะขี้หงุดหงิดนะครับแต่ก็อาจจะมีข้อดีอย่างอื่นนะอาจจะคนที่ว่าอาจจะรู้สึกว่าอาจจะขี้หงุดก็จริงแต่อาจจะคนที่เรียนเก่งนะครับมีสมองที่ดีหรือว่าอาจจะคนที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่รู้จักการให้ก็ได้เพราะนี่นิสัยคนเรามันแตกต่างกันไปนะครับไม่มีใครดีทั้งหมดแล้วก็เสียทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นที่พูดอย่างนี้คือจะบอกว่าอาจารย์เชื่อว่านะครับเราทุกคนเนี่ยมีจิตใจที่ขาดเกินเกินนะพูดง่ายๆนะบางคนอาจจะขาดตรงนี้ไปเกินตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ลองศึกษาตัวเราเองกันดูนะครับอันนี้จริงศาสนาพูดสอนให้เราเนี่ยกลับมาดูกายใจของเราก็คือกลับมาดูจิตใจของเรานั่นเองนะครับจริงๆแล้วสาพูดเป็นอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวไม่ลงลึกนะเดี๋ยวจะลงยาวนะครับก็เอาเป็นว่านะครับจากงานวิจัยนี้นะครับเขาบอกว่านะครับการที่จะแก้ปัญหาของการเสพติดทางสมาร์ทโฟนเนี่ยคือคําว่า addiction เนี่ยคือเป็นถ้า addiction คือถือว่าเป็นสิ่งเสพติดนะครับเหมือนติดกัญชาติดเฮโรอีนนะครับแต่นี่เป็นการติดทางจิตใจคือติดเสพติดเรื่องสมาร์ทโฟนนะครับแล้วอาจารย์เชื่อว่าปัจจุบันนี้ก็เป็นกันหมดนะครับรวมถึงอาจารย์เองด้วยนะอาจารย์ก็เป็นเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าจะติดมากติดน้อยนะครับปัญหาคือว่าสมมติเราหลงเล่นสมาร์ทโฟนใช่ไหมครับเราลองสังเกตดูนะว่าเราจะมีสติเนี่ยที่จะเล่นสมาร์ทโฟนเนี่ยนะครับภายในกี่นาทีสมมติว่าเราเนี่ยสมมติก่อนนอนปุ๊บพอทํางานเสร็จใช่ไหมครับหยิบสมาร์ทโฟนปุ๊บนะครับอาจจะหลงไปเล่น Facebook ดู YouTube ดูหนังผ่านไปชั่วโมงหนึ่งเพิ่งรู้ตัวว่าเฮ้ยเราเล่นสมาร์ทโฟนอยู่และอยู่ในท่าเดิมนะครับนั่นแหละก่อให้เกิดอาการทางกายคือว่าอาจจะปวดหลังปวดคอเพราะอาจจะนั่งในที่ที่มันไม่เหมาะสมส่วนนั่งบนเตียงปุ๊บอาจจะไม่ได้ดีไซน์มาให้นั่งนานๆถูกไหมครับไม่ใช่ไม่นั่งมันจะต่างกันนั่งบนเก้าอี้นะครับพอเรานั่งในท่าที่ไม่เหมาะสมนะครับเป็นเวลานานเพราะหลงเล่นสมาร์ทโฟนเดี๋ยวคือการปวดหลังแล้วนะครับถ้าเกิดก้มมากไปเกิดการปวดคอนะครับมันก็สัมพันธ์กันนะครับแค่นี้เขาเลยบอกว่าอาการทางกายก็แก้ไปนะครับแต่ว่าอาการทางใจแก้ยังไงนะครับเขาเลยบอกว่านะครับต้องมีสตินะครับนี่ก็เป็นหลักการของที่สอนกันในบ้านเรานะครับนะครับก็คือบอกให้ต้องมีสติถ้ามีสติปุ๊บเนี่ยเราจะรู้ตัวเองว่าเรากำลังทำอะไรอยู่นะครับถ้าว่าเราใช้สมาร์ทโฟนนะครับเราสังเกตดูนะคืนนี้เราสังเกตดูก็ได้นะครับว่าเราเนี่ยหยิบสมาร์ทโฟนมาเล่นปุ๊บก่อนนอนปุ๊บเราเผลอหลงเล่นไปกี่นาทีนะครับสังเกตดูนะครับถ้าเราฝึกไปเรื่อยๆนะเวลาการหลงมันจะน้อยลงอย่างสมมติอย่างอาจารย์นะครับสมมติอาจารย์ก่อนนอนเล่นสมาร์ทโฟนปุ๊บหยิบมันถึงปุ๊บนะครับหลงเล่นไป15 นาทีนะครับกว่าเราจะสามารถจะมีสติมายับยั้งได้คราวนี้การมีสติเนี่ยมันมี2เลเวลนะอันนี้อาจารย์คิดเองนะครับเลเวลที่1ปุ๊บรู้ว่ากำลังหลงเล่นอยู่แต่พลังจิตของเราน้อยไปแพ้กิเลสรู้ว่าหลงเล่นแต่ก็ยังคงเล่นต่อนะคือมีสติมา1แล้วนะแต่ว่าพลังจิตเราน้อยไปก็เลยหลงเล่นต่อไปนะครับก็คือต้านกิเลสไม่ไหวหลงเล่นต่อไปกับแบบที่2คือว่าหลงยาวเลยรู้ทีนึงปุ๊บก็หยุดเล่นนะครับก็ลองสังเกตดูว่าเราเป็นคนแบบไหนนะครับว่าพอเล่นไปปุ๊บมีสติรู้ขึ้นมาปุ๊บแล้วรู้ขึ้นมาปุ๊บกำลังหลงเล่นมันอยู่นี่แล้วเราหยุดเล่นหรือเปล่าบางคนอาจต้องอาจมีสติขึ้นมา2-3 ครั้งนะครับกว่าจะหยุดเล่นได้อาจจะผ่านไป4-5 ครั้งถึงจะหยุดเล่นได้กว่าที่จะเราจะรวบรวมพลังจิตของเรามาต่อสู้กับกิเลสตรงนี้ได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวคร่าวๆก่อนนะคือจริงๆแล้วไอ้เรื่องของการที่มีสติต่อสู้กิเลสเนี่ยมันก็เป็นการสอนตามสไตล์พุทธบ้านเรานะครับเดี๋ยวสั้นๆละกันนะเพราะถ้าเกิดพูดตรงนี้ปุ๊บจะต้องพูดในสิ่งที่มันถูกต้องตามตำรานะครับตามตำราพุทธไตรปิฎกนะครับเดี๋ยวจะมีการกล่าวต่อไปนะคราวนี้เดี๋ยวนี้ก็ผ่านก่อนแล้วกันนะครับคราวนี้นะครับพอเขาพูดถึงสิบฐานสี่นะครับเขาไม่ได้พูดตรงนี้นะครับเขาบอกว่าอย่างเช่นเขาบอกว่านะครับพอเราสมมติถ้าคนที่ท่องพุทโธสมมติคนที่บริกรรมพุทโธอยู่บ่อยๆนะครับพอเราหลงเล่นสมาร์ทโฟนปุ๊บ
เราจะพุทโธใช่ไหมพุทโธเป็นการที่ทําให้เรารู้สึกตัวขึ้นมานะครับหรือว่าดูลมหายใจเป็นอานาปานสติก็ได้นะครับก็จะเป็นหรือว่าจะดูพิจารณากายก็ได้ก็มีหลายแบบด้วยกันนะครับนะครับก็คราวนี้มันมีอีกอันนึงนะครับเขาจะกล่าวเอาไว้ในตัวเล่มนะครับเขาบอกว่านี้เขาบอกว่าเนื่องจากความหงุดหงิดและความเบื่อหน่ายนะครับจะเป็นโทสะประเภทหนึ่งนะครับคืออารมณ์ของเราเนี่ยแบ่งเป็นโลภโกรธหลงนะครับโลภโกรธหลงก็คือโทสะโมหะแล้วก็โลภะนะครับคราวนี้ความเบื่อหน่ายความหงุดหงิดนี้ก็เป็นโทสะประเภทหนึ่งนะครับก็เป็นความโกรธประเภทหนึ่งนั่นเองนะครับถ้าใช้หลักการดูอารมณ์เป็นเครื่องเลือกรู้นะครับเมื่อเห็นการเปลี่ยนแปลงของอารมณ์คือโทสะที่รุนแรงก็คือหงุดหงิดขึ้นมานะครับอารมณ์นะครับเปรียบเสมือนกับเป็นเกลียวคลื่นท้องทะเลอารมณ์ที่โกรธจะเปรียบเสมือนกับเป็นเกลียวคลื่นลูกใหญ่ซึ่งสามารถรู้สึกได้ง่ายกว่าอารมณ์ที่หลงเหลืออารมณ์โลภนะครับทําให้การเปลี่ยนการเปลี่ยนอิริยาบถเช่นการยืดเส้นเพื่อผ่อนคลายหรือเรียกสติให้รู้ได้แรงขึ้นนะครับทำให้เกิดพลังจิตตั้งมั่นขึ้นเพื่อในการเรียนหรือการทํางานนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะเล่าให้ฟังก็คือว่าอันนี้คือเขาใช้หลักการคือต้องบอกก่อนนะว่าเดี๋ยวเพื่อนพอพูดเรื่องนี้ปุ๊บมันต้องพูดให้ชัดเจนนะเพราะว่าอย่างเช่นว่านะครับจริงๆแล้วเนี่ยครับเรื่องการที่เราดับกิเลสนะครับหรือว่าหมดกิเลสนะครับอันนี้มันเป็นเรื่องที่พูดกันต่อกันมานะครับแต่ถ้าเกิดไปอ่านพระไตรปิฎกนะครับในจิตตวิปัสสนานะครับนี่พูดถึงเรื่องนี้นะเรื่องจิตตวิปัสสนาตรงนี้นะครับในพระไตรปิฎกนี่คือพระเจ้ากล่าวไว้ชัดเจนว่าดูความพิสูจน์ทั้งหลายนะครับดูความพิสูจน์ทั้งหลายเมื่อจิตมีราคะให้รู้ว่ามีราคะนะครับเมื่อจิตไม่มีราคะให้รู้ว่าไม่มีราคะนะครับเมื่อจิตโกรธให้รู้ว่าโกรธนะครับเมื่อจิตไม่โกรธให้รู้ว่าไม่โกรธนะครับขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะครับในพระไตรปิฎกนะครับนะครับเห็นที่แชร์อยู่ใช่ไหมครับนี่ก็เป็นดูความพิสูจน์ทั้งหลายนะครับพิสูจน์พิจารณาเห็นจิตนะครับคือว่าจิตมีราคะนะครับรู้ชัดว่าจิตมีราคะจิตปราศจากราคะก็รู้ชัดว่าจิตปราศจากราคะจิตมีโทสะรู้ชัดว่าปราศจากโทสะนะครับจิตมีโทสะก็รู้ชัดว่ามีโทสะจิตไม่มีโทสะก็รู้ว่าไม่มีโทสะนะครับอันนี้ก็เห็นว่านะครับสิ่งที่พระเจ้ากล่าวมานะครับทั้งหมดนี้นะครับไม่มีประโยชน์อะไรเลยที่พระเจ้าบอกว่าเมื่อโกรธแล้วเธอจงดับโกรธนะครับพระเจ้าสอนเราเรื่องรู้เท่านั้นนะครับแล้วก็เป็นมุมมองของอาจารย์นะครับแต่ว่าอาจารย์จะอ้างอิงจากที่มานะครับคือต้องบอกคําสอนนะครับมันไม่ได้คําสอนที่ต่อกันมาไม่ได้ผิดหรือถูกนะเราไม่บอกผิดหรือถูกนะครับทุกคนใช้สูตรบัญญัติที่แตกต่างกันนะครับแต่ว่าเราต้องเข้าใจว่าสุดท้ายคอนเซ็ปต์ที่พระเจ้าสอนคืออะไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกลับมาที่เปเปอร์นี้นะครับเปเปอร์นี้นะครับเขาเขียนมาตามหลักศาสนาพอถูกต้องพอสมควรนะครับก็คือเขาไม่ได้บอกว่านะครับเมื่อเราโกรธแล้วให้ดับโกรธนะครับคือให้เรารู้สึกตัวนะครับจะใช้ความโกรธนะครับจะใช้ความโกรธก็ได้เป็นการรู้สึกตัวก็ได้นะครับก็บอกว่าอย่างเช่นว่าหลวงพ่อเทียนนะครับเมื่อกี้พระบิดกกราบเรียบร้อยแล้วนะครับที่เปิดให้ดูเมื่อสักครู่นี้นะครับหลวงพ่อเทียนท่านบอกว่าถ้ารู้ว่าจิตคิดเป็นทางของการปฏิบัตินะครับหลวงพ่อเทียนก็คือท่านก็จะให้เรารู้สึกตัวโดยการที่ยกมือนะครับเป็นการรู้สึกตัวโดยใช้กายรูปัสสนานะครับก็คือเคลื่อนไหวของกายนะครับหลวงพ่อปาโมดนะครับหลงแล้วรู้ก็คือว่าเมื่อเราคิดไปนะครับเรื่อยๆจนถ้าเรารู้สึกว่าสมมติอย่างเช่นสมมติเราบอกว่าเราสมมติเรากำลังพุทโธอยู่นะอาจจะเข้าพาพุทโธในใจอยู่ปุ๊บขณะที่มองพาพุทโธอยู่นะครับเราไปคิดถึงแฟนเราก็หลงคิดไปสักพักหนึ่งแล้วก็พุทโธเพิ่งรู้สึกตัวว่าคําว่าพุทโธหายไปเพิ่งรู้สึกตัวว่าต้องกลับมาพุทโธใหม่จังหวะที่เรากลับมารู้สึกตัวพุทโธใหม่นี่แหละเขาเรียกว่ารู้สึกตัวนะครับ
ก็เป็นหลักการของหลวงพ่อประโมทว่าหลงแล้วรู้หลงแล้วรู้นะครับก็คือหลวงพ่อจะบอกว่าเราเนี่ยจริงๆแล้วคนเราถ้าไม่ฝึกเลยเนี่ยหลงทั้งวันคือตื่นเช้ามาปุ๊บก็หลงคิดต่างๆไปนานาไปปุ๊บจนตอนหลับก็ชัตดาวน์นอนไปนะครับหลงทั้งวันเลยนะครับหลงเป็นโรคของความคิดนะครับศาสนาพุทธเป็นจริงๆแล้วศาสนาพุทธเนี่ยสอนให้เรารู้จักความคิดของตัวเราเองนะนะครับการบรรลุธรรมนะครับถ้าไปอ่านไตรปิฎกดูจะพบว่าการบรรลุธรรมที่แท้จริงก็คือการเห็นความคิดตัวเองนะครับก็จะบรรลุธรรมตามจิตวิปัสสนานะครับเพราะฉะนั้นการรู้เรื่องความคิดเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญนะครับหรือสุดท้ายก็จะมาถึงอีกท่านหนึ่งนะอาจารย์แดนนะครับบอกว่าจนกว่าจะรู้ว่าคิดนะครับก็จะเป็นแนวความแนวการสอนของเขาของท่านนี้นะครับก็เราก็ลองดูกันนะครับนี่ก็เป็นการกล่าวให้เห็นนะครับว่าเขาแอปพลายนะครับมาใช้ได้ยังไงนะครับอาจจะแบบมีตีพิมพ์ที่มจรแล้วก็มจรก็ accept ว่าเป็นเปเปอร์ที่ดีอันหนึ่งนะครับผมนะครับก็ตามนี้นะครับลองศึกษากันดูนะครับก็ขอจบตัวอย่างแรกนะครับเพียงแค่นี้ก่อนนะครับขออนุญาตจบ